จะกีดกันฉันเธอต่อให้น้ำต่อให้ฟ้ากันขวางหน้าอย่าหวังห้ามได้คนหลงรักกันกำแพงแข็งกันก็พังสุดจะฟื้นยืนนั่งสุดแรงพลังจะห้ามปรามไว้คนเขารักกันคงมั่นจากขั้วหัวใจบีบบังคับทับไม่ไหวตราบสิ้นไรชีวันความรักมีพลานุภาพดื่มซึ้งซึมซาตราบเท่าชีวิตเรานั้นห้ามน้ำไม่ไหลห้ามไฟมิให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์นายกินข้าวมาหรือยังอสนยังนายอย่าทำอย่างนี้อีกนะสนนายมีลูกแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีๆถ้านายเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรไปเนี่ยภูคาจะอยู่กับใครอ่ะลงไปข้างล่างกับเราเดี๋ยวนี้เลยนสนยังไม่ขยับต้นจึงจับข้อมือและตึงลากตึงจูงพาลงไปข้างล่างนายจะพาเราไปไหนเราจะกลับบ้านแล้วยังไม่ให้กลับสนเดินตามลงมาอย่างว่าง่ายออกจากกลัวด้วยซ้ำเพราะไม่เคยเห็นต้นดุมาก่อนแม่ยังมีข้าวเหลืออยู่ไหมครับสนยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้มีอยู่จ้ะลูกอยู่ในตู้กับข้าวสนยังไม่ได้กินข้าวอีกเลยลูกยังครับแม่แม่ดูสนดิเหลวไหลใหญ่แล้วไม่ยอมดูแลตัวเองเลยอ่ะข้าวปลาก็ไม่ยอมกินผอมไปหมดแล้วสนทำหน้ารู้สึกผิดพ่อกับแม่เห็นสนถูกบังคับก็พากันหัวเราะชอบใจแต่รู้ดีว่าต้นเป็นห่วงสนมากคิดแล้วก็น่าขำพ่อแอดแม่ยาวเคยบอกสนเรื่องนี้แต่ไม่สามารถทำอย่างที่ต้นทำเมื่อกี้ได้แม้แต่พ่อแม่สนเองยังบอกลูกชายไม่ค่อยได้เลยต้นพาสนเข้ามานั่งในครัวก่อนจัดแจงหากับข้าวกับปลาให้ขณะเดียวกันก็บ่นไปด้วยขอโทษนะที่ต้องบังคับนายก็นายน่ะดื้อเราบอกแล้วว่าให้กินข้าวเยอะๆนายก็ไม่ฟังเราเป็นห่วงนายรู้เปล่าผอมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป่วยหรอกรู้ตัวไหมว่าผอมจนจะเห็นกระดูกแล้วนายเป็นพ่อคนแล้วนะต้องดูแลตัวเองหน่อยสิครับต้นจัดวางอาหารไว้ตรงหน้าสนท่าทางดูคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าก่อนทีเดียวคงเป็นเพราะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตอนอยู่เมืองนอกกินเลยครับผมสนยิ้มแย่ๆก่อนรีบหยิบช้อนซ่อมขึ้นมาถือไว้และลงมือกินข้าวเดี๋ยวเราจะนั่งดูถ้านายกินไม่บดน่ะเดี๋ยวเราจะตีนายต้นขู่และทำท่าเหมือนจะตีเด็กไปด้วยสนรู้สึกตลกจนแทบสำลักข้าวกลัวแล้วครับอาจารย์ต้นต่อไปนี้ผมจะกินข้าวเยอะๆแล้วครับต้นยิ้มพอใจถึงตอนนี้สนคงเข้าใจแล้วว่าต้นพยายามทำอะไรคนเราเมื่อจากกันไปนานก็อาจมีช่องว่างหรือความห่างเหินบ้างสนเองก็มัวแต่ชวนต้นคุยเรื่องเครียดๆยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดไปใหญ่ต้นจึงต้องเปลี่ยนบรรยากาศเสียงหัวเราะและรอยยิ้มต่างหากที่ช่วยลดช่องว่างและความห่างเหินได้ทำไมวันนี้กินข้าวแล้วอร่อยกว่าปกติแฮะกินอย่าเพิ่งพูดสนอมยิ้มเขาก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อพ่อกับแม่ของต้นเดินเข้ามาชะโงกดูในครัวด้วยพอเห็นต้นนั่งกอดอกคอยดุสนให้กินข้าวผู้ใหญ่สองคนก็พากันยิ้มสนถือโอกาสนี้ฟ้องเสียเลยต้นเขาเป็นเผด็จการไปแล้วครับพ่อแอดแม่เยา
ไม่ต้องมาพูดเลยพ่อกับแม่ดูสนดีผอมจะแย่แล้วก็กลางวันน่ะต้นบอกแล้วว่าให้กินข้าวเยอะๆก็ยังจะดื้ออีกถ้าต้นไม่บังคับเนี่ยก็ไม่กินหรอกอ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปตัดผมด้วยดูสิครับแม่ผมยาวแล้วก็ไม่ไปตัดหนวดก็เฟิร์มอีกต้นเห็นตอนแรกน่ะยังนึกว่าเป็นคนป่าเลยพ่อกับแม่ต้นหัวเราะชอบใจกันใหญ่เห็นต้นกับสนอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ชวนให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อตอนที่สองคนยังเป็นเด็กต้นกับสนลูกชายที่น่ารักของพ่อกับแม่ในที่สุดลูกๆสองคนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเสียทีกับข้าวพอไหมลูกก็ไม่พอเดี๋ยวแม่จะเจียวไข่ให้ไม่เป็นไรครับแม่ยาวพอครับถ้าจะเอาอะไรก็บอกพ่อกับแม่แล้วกันนะลูกโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะซื้อปูมาให้สนกินสนน่ะไม่ได้กินอาหารทะเลมาหลายปีแล้วแม้ว่าคำพูดของแม่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้นกับรู้สึกเจ็บแปลกที่หัวใจเหลือเกินเขาหันไปมองหน้าสนอีกฝ่ายเพียงแต่ยิ้มเศร้าๆความสงสารแล่นเข้าจับคั่วหัวใจของต้นจนเย็นเยียบน้ำตาพานจะไหลออกมาเสียให้ได้ที่แม่บอกว่าสนไม่ได้กินอาหารทะเลมาหลายปีแล้วต้นรู้ดีว่าเป็นเพราะสนไม่ยอมให้คนอื่นแกะปูให้เขาจะกินก็ต่อเมื่อต้นแกะให้เท่านั้นครับแม่ยาวแม่ยาวเดินไปหยิบโทรศัพท์ของตัวเองที่วางอยู่บนโต๊ะมาจากนั้นก็โทรไปรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้แม่ของสนฟังแม่สองคนคุยกันไปหัวเราะถูกใจกันไปแถมยังแอบวางแผนกันลับๆอีกด้วยเพราะอยากให้ลูกชายทั้งสองคนกลับมาอยู่ด้วยกันเสียทีเมื่อคืนสนมานอนที่บ้านของตัวเองเพราะรู้ว่าถ้านอนเป็นเพื่อนต้นคงคุยกันยาวต้นคงไม่ได้หลับได้นอนกันพอดีเขาจึงไม่อยากรบกวนคนเจ็ดแหลกราวเจ็ดโมงครึ่งต้นก็โผล่มาที่บ้านของสนเพราะตั้งใจจะพาสนไปเสริมหล่อเสียหน่อยพ่อเต้าเป็นคนออกไปเปิดประตูให้สนอาบน้ำอยู่บนห้องนะลูกแล้วปูคาล่ะครับพ่อเต้าเพิ่งตื่นต้นลองเข้าไปดูสิลูกต้นพยักหน้าส่วนพ่อของสนขอตัวไปรดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านตามเดิมเมื่อเข้ามาในบ้านต้นก็เห็นแม่พลอยกำลังจะพาหลานไปอาบน้ำหลังบ้านพอดีแม่พลอยให้ต้นช่วยดีกว่าครับแม่พลอยกับหลานหยุดหันมามองแขกผู้มาเยือนปูคาเห็นต้นมาหาก็ยิ้มดีใจวิ่งเปลือยกายมาหาทันทีต้นต้นย่อตัวลงและอุ้มเด็กน้อยที่วิ่งมาหาก่อนถามด้วยรอยยิ้มผู้ค้ากำลังจะอาบน้ำเหรอครับครับต้นงั้นต้นอาบให้นะเดี๋ยวต้นช่วยเองครับแม่พลอยขอบใจจ้ะลูกแม่พลอยยิ้มดีใจก่อนละจากหลานไปทำอาหารเช้าส่วนต้นพาภูคาไปอาบน้ำหลังบ้านด้วยกันสองคนได้ยินเสียงคุยกันและหัวเราะดังไปทั่วปู่กับย่าได้ยินแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อาบน้ำเสร็จต้นก็พาภูคามาทาแป้งและใส่เสื้อผ้าให้ในบ้านสนเดินลงมาจากข้างบนพอดีพอเห็นต้นใส่เสื้อผ้าให้ภูคาอยู่ก็เดินมาดูลูกชายของเขาดูมีความสุขมากทีเดียวเวลาอยู่กับต้นอยู่กับอาต้นสนุกไหมครับภูคาสนุกครับพ่อสนอาต้นเนี่ยอาบน้ำให้ภูคาด้วยเสร็จแล้วอู้ภูคารอจังเลยลูกอะก็ต้องรอเหมือนพ่ออยู่แล้วสนถือโอกาสแอบชมตัวเองไปด้วยต้นแอบขำนิดๆสายตาของต้นที่มองภูคานั้นไม่ต่างจากสายตาที่ต้นใช้มองสนเลยเท่านี้สนก็รู้แล้วว่าลูกชายของเขาผูกใจต้นไว้เรียบร้อยแล้วภูคาหิวหรือยังครับกินข้าวกันไหมหิวครับต้นต้นภูคาอยากกินช็อกโกแลตอีกย่าไม่ให้ภูคากินแล้วเมื่อวานเนี่ยเขากินเยอะไปหน่อยเห็นแม่บอกว่ากินไม่หยุดเลยแม่ก็เลยเอาช็อกโกแลตไปซ่อนสงสัยจะชอบมาก
งั้นปูคากินข้าวก่อนนะกินข้าวเช้าเสร็จแล้วค่อยกินช็อกโกแลตนะครับครับอาตุลปูคาพยักหน้าตกลงถ้าเป็นปู่หรือย่าบอกปูคาจะดื้อบ้างแต่พอเป็นต้นแล้วปูคากลับว่านอนสอนง่ายแม่ของสนเตรียมข้าวเช้ามาให้หลานพอดีต้นจึงพาหลานมากินข้าวเช้าปูคาตักกินเองได้แล้วต้นจึงเพียงแต่ดูความเรียบร้อยให้เท่านั้นพอลูกกินเสร็จก็ถึงคราวของพ่อที่ต้นมาแต่เช้าเพราะจะมากำชับสนให้กินข้าวด้วยนี่แหละแม่พลอยเตรียมข้าวเช้าให้ต้นกับสนนั่งกินด้วยกันที่หน้าบ้านต้นกินไปคอยจับตาดูสนไปด้วยส่วนภูคาออกไปช่วยปู่รดน้ำต้นไม้หน้าบ้านแต่ดูเหมือนจะเล่นตามประสาเด็กมากกว่าพอต้นกับสนกินข้าวเสร็จสักพักใหญ่ๆภูคาก็กลับมาเล่นด้วยปกติจะนั่งตักพ่อแต่พอมีอาต้นแล้วพ่อจึงตกกระป๋องอยากไปเซนทันอาตุลพาภูคาไปเซนทันนะตอนภูคากินข้าวต้นบอกสนว่าจะพาไปตัดผมที่ห้างภูคาได้ยินก็เลยอยากไปด้วยนอกจากไปตัดผมแล้วต้นก็จะพาสนไปซื้อครีมบำรุงผิวด้วยเพราะสนหน้าโทรมไปพอสมควรเสร็จแล้วเขาก็จะไปกรุงเทพกับทดแทนช่วงบ่ายภูคาอยากไปเซนทันเหรอได้เลยเดี๋ยวอีก 2-3 วันอาต้นพาไปนะวันเนี้ยอาต้นยังไม่ว่างเลยอาต้นมีธุระครับภูคาทำหน้าจ่อยต้นหน้าเสียเพราะสงสารเด็กน้อยถ้าไม่ติดธุระกับทดแทนตอนบ่ายๆเขาก็อยากพาไปอาต้นสัญญานะครับอาต้นสัญญาอีก3วันอาต้นจะพาภูคาไปเซ็นท่านภูคาเตรียมชุดหล่อๆไว้นะครับถ้าไม่หล่ออาต้นไม่พาไปนะครับอาต้นต้นเห็นแล้วอดมันเคี้ยวไม่ได้จึงหอมแก้มไป 2-3 ฟอดภูคาหัวเราะชอบใจใหญ่เลยหอมแต่ลูกไม่เห็นหอมพ่อบ้างอาต้นไม่เห็นหอมพ่อเลยนะภูคาเนาะอาต้นหอมพ่อสนด้วยภูคาหันมารบเร้าต้นแถมยังพยายามดึงแขนต้นไปนั่งใกล้ๆสนอีกต้นทำหน้ากระอักกระอ่วนใจเมื่อรู้ว่าสนใช้ลูกเป็นสะพานเชื่อมใจเขาจึงแก้ตัวเขินๆอาต้นทำไม่เป็นอะภูคาภูคาสอนอาต้นหน่อยสิลูกว่าหอมพ่อทำยังไงอาต้นทำแบบนี้ภูคาบอกแล้วหันไปหอมแก้มพ่อสนให้อาต้นดูเป็นตัวอย่างต้นทำหน้าเหลือหลาเพราะพ่อกับแม่ของสนมองดูอยู่แถมยังแอบขำด้วยแต่สักพักผู้ใหญ่สองคนก็แกล้งทำเป็นเดินหนีไปที่อื่นพ่อกับแม่ไปแล้วภูคารอดูอยู่เห็นไหมมองตาแป๋วเชียวเราเข้าอาต้นหอมพ่อสนเร็วต้นไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่กล้าปฏิเสธหลานเมื่อไม่มีทางเลือกเขาจึงค่อยๆยื่นหน้าไปหาสนก่อนตัดสินใจหอมแก้มสนเบาๆอย่างเขินๆภูคายิ้มดีใจใหญ่แต่คนเป็นพ่อน้ำตาซึมเพราะคิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีความสุขด้วยกันสนเอามือเช็ดน้ำตาแล้วหันมายิ้มกับต้นพยายามปรับอารมณ์และสีหน้าให้เป็นปกติเพราะเขาไม่อยากดราม่าต่อหน้าลูกชาย3ปีแล้วที่สนเฝ้าแต่คิดถึงสัมผัสแบบนี้สัมผัสแห่งรักที่ไม่มีใครมอบให้สนได้ลึกซึ้งเท่าคนคนนี้อีกแล้วภูคาเดี๋ยวพ่อกับอาต้นจะไปทำงานแล้วนะลูกภูคาไปอยู่กับย่านะครับสนหันไปบอกลูกชายพลางลูบผมเบาๆภูคาทำหน้าเศร้าเพราะยังอยากเล่นกับต้นอยู่อาต้นมาหาภูคาอีกนะครับตอนเย็นๆอาต้นจะมาหาภูคาครับภูคาอยู่กับปู่กับย่าก่อนนะไปเดี๋ยวอาต้นพาภูคาไปหาย่าเองพูดจบต้นก็อุ้มเด็กน้อยขึ้นมาภูคารู้ว่าเล่นกับต้นได้จึงขอขี่คออาต้นภูคาอยากขี่คอได้เลยครับสนช่วยอุ้มลูกชายขึ้นไปขี่คอต้นพอต้นพาภูคาเดินไปเด็กน้อยก็ตื่นเต้นและหัวเราะชอบใจใหญ่
ส่วนต้นคุยและเล่นไปตลอดทางส่วนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเศร้าๆยิ่งเห็นภูคากับต้นเข้ากันได้ดีก็ยิ่งใจหายเพราะต้นยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนเลยว่าจะกลับมาหาสนหรือเปล่าสนจึงลังเลพอสมควรว่าจะไปทางไหนเพราะถ้าเดินหน้าแล้วต้นไม่เปลี่ยนใจเขาคงได้ตำแหน่งมือที่สามมาครองเป็นแน่บ่ายวันจันทร์ต้นกลับมาถึงบ้านกับทดแทนด้วยกันการสัมภาษณ์งานวันนี้ผ่านไปด้วยดีเพราะทางนั้นดูจะพอใจกับดีกรีของต้นมากทีเดียวแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนแต่ต้นก็น่าจะมีโอกาสสูงอยู่ถ้าได้ทำงานที่นั่นคงจะดีไม่น้อยเพราะอยู่ไม่ไกลบ้านถ้าเกิดได้งานที่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นคงลำบากเพราะต้นต้องย้ายไปอยู่ไกลบ้านห่างจากพ่อแม่ต้นเอาเอกสารไปเก็บไว้บนบ้านก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองสบายๆแทนชุดทางการที่ใส่ไปสัมภาษณ์งานเมื่อเช้าจากนั้นก็ลงมาหาทดแทนซึ่งรออยู่ด้านล่างคนเดียววันนี้พ่อกับแม่ไปทำงานตามปกติจึงไม่มีใครอยู่บ้านส่วนติวกลับไปอยู่กับแม่แล้วพร้อมแล้วครับพี่แทนต้นไปถูกนะพี่ยังไม่ค่อยคุ้นแถวนี้เท่าไหร่ต้นบอกในขณะที่เดินลงบันไดมาสบายอยู่แล้วครับเคยไปกับสนบ่อยๆต้นบอกพลางยิ้มวันนี้เขาจะพาทดแทนไปเที่ยวพระปฐมเจดีย์และพระราชวังสนามจันทร์ทดแทนขมวดคิ้วเพราะเขารู้สึกได้ว่าสีหน้าและแววตาของต้นตอนพูดถึงสนดูแปลกๆแต่เขาก็ไม่ถึงกับคิดมากชายหนุ่มเห็นต้นยิ้มก็รู้สึกเอ็นดูเขาจึงเดินเข้ามาสวมกอดและหอมแก้มต้นอย่างอารมณ์ดีต้นรู้สึกตกใจไม่น้อยพี่แทนอย่าทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวคนมาเห็นทำไมล่ะต้นไม่มีใครอยู่บ้านซะหน่อยอีกอย่างเราก็เป็นแฟนกันแล้วนะไม่เห็นจะแปลกเลยต้นแกะมือของทดแทนออกและถอยหนีออกมาเล็กน้อยทดแทนมองตามอย่างไม่เข้าใจนักสักพักก็เดินตามมาถามต้นเป็นแฟนพี่แล้วนะทำไมต้นไม่เคยให้พี่แตะเนื้อต้องตัวเลยจะห่วงไม่ให้ใครอ่ะต้นยังไม่พร้อมอ่ะพี่แทนอย่าเพิ่งทำแบบนี้กับต้นได้ไหมครับพี่ไม่เข้าใจเหรอต้นต้นไม่ใช่ผู้หญิงซะหน่อยทำไมต้องห่วงเนื้อห่วงตัวขนาดนี้เราเป็นเกย์นะต้นอีกอย่างสมัยนี้มันก็เรื่องธรรมดาไปแล้วก่อนหน้านี้ต้นเคยบอกทดแทนว่ายังไม่ให้กอดหรือทำอะไรเกินเลยถึงจะไม่เข้าใจนักแต่ทดแทนก็รับปากพอไม่ทำตามสัญญาต้นจึงหงุดหงิดพอสมควรพี่แทนสัญญากับต้นแล้วไม่ใช่เหรอครับโอเคที่ผิดเองงั้นต่อไปพี่จะไม่แตะเนื้อต้องตัวต้นเลยแม้แต่ปลายเล็บพอใจยังอ่ะต้นหันมามองทดแทนอย่างหนักใจแม้จะเห็นใจและเข้าใจอีกฝ่ายแต่เขาก็ไม่สามารถทำใจได้ทุกครั้งที่มีใครเข้าหาและแสดงความสนใจในทางเพศเขาจะถอยห่างจากคนนั้นเสมอต้นขอโทษนะครับพี่แทนต้นขอเวลาอีกหน่อยทดแทนถอนหายใจและฝืนยิ้มเพราะเขาไม่อยากทะเลาะกันในเวลานี้อย่าให้นานนักนะต้นพี่นะไม่เคยคิดจะจริงจังกับใครนะแต่พอพี่รู้จักต้นพี่ยอมรับว่าพี่ชอบต้นมากอยากจริงจังด้วยแล้วทางบ้านพี่แทนเหรอครับเขามาก้าวก่ายพี่ไม่ได้หรอกพี่อายุจะ30แล้วนะต้นแล้วนี่อะไรครับต้นหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงก่อนเปิดข้อความ SMS ให้ดูทดแทนอ่านแล้วก็หน้าเสียเขาทำเสียงปิ๊กจักไม่สบอารมณ์เดี๋ยวพี่จัดการให้เองต้นไม่ต้องกังวลหรอกไปกันดีกว่าต้นเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนวันนี้พี่มีนัดพาที่บ้านไปกินข้าวข้างนอกด้วยต้นพยักหน้าตกลงจากนั้นก็พากันเดินออกไปยังไม่ทันจะเข้าไปนั่งในรถต้นก็เห็นแม่ของสนมารออยู่หน้าบ้านพอดีแม่พลอยมีอะไรหรือเปล่าครับคือสนไม่สบายนะลูกเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่ยอมกินยาไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมเช็ดตัว
ไม่ยอมทำอะไรเลยเอาแต่นอนซุ่มอยู่ท่าเดียวก็อย่างที่ต้นเคยเห็นนั่นแหละแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแม่พลอยพูดอย่างหนักใจพอรู้ว่าต้นมาสนก็งองแงเหมือนเด็กพ่อกับแม่ปวดหัวไปตามๆกันเธอจึงต้องมาตามต้นทั้งที่เกรงใจอีกฝ่ายต้นกับทดแทนหันมาสบตากันแม้จะเกรงใจอยู่บ้างแต่ต้นคงไม่สามารถทิ้งสนไปได้สงสัยต้นคงไม่ได้ไปด้วยแล้วล่ะเอาไว้เราไปวันหลังดีไหมครับพี่แทนไปตอนเช้าๆน่าจะดีกว่าจะได้มีเวลาหน่อยไม่ต้องรีบไปรีบกลับไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้ต้องไปดูแลเพื่อนเถอะเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านละก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องรีบต้นขอโทษจริงๆนะครับพี่แทน Don't worry it's no big deal ตายจริงแม่ขอโทษนะต้นแม่ก็ลืมถามว่าต้นจะไปไหนหรือเปล่าถ้าต้นไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ไปจัดการสนเองไม่เป็นไรครับแม่พลอยเดี๋ยวต้นจะไปดูสนให้ครับพอมาถึงบ้านสนต้นก็รีบขึ้นไปดูสนที่ห้องทันทีผู้คานอนหลับไปแล้วจึงไม่รู้ว่าต้นมาหาพ่อที่บ้านเมื่อมาถึงห้องต้นก็เห็นสนนอนป่วยอยู่บนเตียงสนเป็นไงมั่งต้นถามขณะที่เดินเข้าไปหาสีหน้าของเขาดูเป็นห่วงสนมากทีเดียวพอนั่งลงบนเตียงเขาก็เอามือแตะหน้าผากสนดูตัวร้อนจี๋เลยสนเดี๋ยวเราเช็ดตัวให้นะนายจะได้กินข้าวแล้วก็กินยานายนี่ป่วยตั้งแต่เช้าแล้วทำไมไม่บอกเราล่ะเกิดตัวร้อนช็อกขึ้นมาจะว่ายังไงต้นเผลอบ่นไปด้วยเพราะความเป็นห่วงสนได้แต่นอนยิ้มยิ้มเจ้าตัวดูอิดโรยไปมากพอสมควรระหว่างที่ต้นเดินลงไปข้างล่างหาของมาเช็ดตัวให้สนก็ลุกขึ้นนั่งแล้วถอดเสื้อกล้ามที่เปียกเหงื่อออกรอไม่นานต้นก็กลับเข้ามาในห้องมีผ้าสำหรับเช็ดตัวและชามพลาสติกใส่น้ำมาด้วยต้นวางชามและผ้าไว้บนโต๊ะตรงหัวเตียงจากนั้นก็เอาเสื้อกล้ามที่สนถอดไว้ไปใส่ตะกร้าผ้าให้ไม่นานก็กลับมาเอาผ้าชุบน้ำและปิดหมาดๆก่อนขึ้นมานั่งข้างๆและลงมือเช็ดตัวให้ต้นเริ่มเช็ดที่ใบหน้าก่อนตามด้วยช่วงแขนหลังลำคอและลำตัวที่เปลือยเปล่าสนนั่งทำท่าเจียมเจียมไม่พูดไม่จาแต่คอยแอบมองดูเป็นระยะระยะนายเป็นคนเดียวนะที่ได้เช็ดตัวให้เราตอนได้สบายเราไม่เคยให้ใครเช็ดตัวให้เราเลยสาวคนไหนก็ไม่ได้เช็ดตัวเราขนาดแม่เราเองอ่ะตอนหลังๆเราก็ยังไม่ยอมให้เช็ดตัวให้เราเลยต้นหยุดฟังและยิ้มบางๆนี่คือความทรงจำที่แสนพิเศษที่ต้นไม่สามารถมีกับใครได้น่าเสียดายหากต้นจะทิ้งไปคนเช็ดตัวย้ายลงไปนั่งคุกเข่าบนพื้นก่อนลงมือเช็ดขาให้สนไม่ค่อยกล้ามองเป้ากางเกงบ็อกเซอร์ของสนมากนักเพราะเขากลัวตัวเองจะหวั่นไหวเพราะทำให้คิดถึงช่วงเวลาที่เคยเป็นคนรักกันพอเช็ดขาช่วงบนไปได้สักพักต้นก็รู้สึกเหมือนมีน้ำหยดลงบนหลังมือของตัวเองพอเงยหน้าขึ้นมองเขาก็เห็นสนคอยมองอยู่และน้ำตาไหลต้นหยุดเช็ดตัวทันทีและถามด้วยความเป็นห่วงสนเป็นอะไรเราดีใจนะต้นที่นายกลับมาหาเราสักทีเห็นแววตาของสนแล้วต้นก็ได้แต่สะท้อนใจแววตานั้นดูแห้งแล้งเหมือนคนรอคอยบางอย่างมานานแสนนานยิ่งเห็นก็ยิ่งสงสารเราคิดถึงนายมากรู้ไหมต้นขนาดว่านายกลับมาแล้วเราก็ยังคิดถึงอยู่เลยทำยังไงก็ไม่หายคิดถึง3ปีที่เราไม่ได้เจอกันมันนานมากนานจนเราคิดว่าเราจะขาดใจตายเพราะคิดถึงนายไปซะก่อนนายคิดถึงเราหรือเปล่าต้นนี่คือคำถามที่สนอยากรู้ต้นยังไม่ตอบทันทีเขาลุกขึ้นไปนั่งบนเตียงข้างๆสนและขยับเข้าไปใกล้จนขาชิดกันแววตาวิบไหวบ่งบอกว่าเขากำลังหวั่นไหวอย่างหนักคิดถึงสิจะไม่คิดถึงได้ยังไงรู้จักกันมา10 กว่าปีแล้วสนยิ้มพอใจใบหน้าของต้นอยู่ใกล้เหลือเกิน
ใกล้จนสนแทบจะอดใจไม่ไหวแม้พยายามเตือนสติว่าต้นมีคนอื่นแล้วแต่ก็ดูจะยากเย็นเหลือเกินคิดถึงมากหรือเปล่าต้นพยักหน้าพันก็ต้องตกใจเมื่อสนเอามือโอบไหล่ต้นให้เอนตัวเข้าไปหาก่อนพลิกตัวมากอดแนบอกต้นยังไม่ทันเอ่ยปากถามริมฝีปากของเขาก็โดนจู่โจมเสียแล้วช่างหน้าขำสิ้นดีเมื่อกี้ต้นไม่พอใจที่ทดแทนกอดและหอมแก้มแต่พอโดนสนจูบเขากลับไม่ต่อว่าแม้แต่คำเดียวแถมยังให้ความร่วมไม้ร่วมมือสอดมือขึ้นโอบรอบคอสนไว้พเพเยอปากรับจูบที่แสนหวานอย่างรันจวนใจพอสนส่งลิ้นเข้ามาทักทายชอนชัยเขาก็ยอมเปิดทางให้แต่โดยดีนี่คือรสจูบที่แสนคิดถึงทั้งสองคนจึงปล่อยตัวปล่อยใจไปกับจูบนี้จนอิ่มเปรมอ้อมอกเปลือยเปล่าของสนพาใจต้นเต้นกระเจิงเมื่อยามได้สัมผัส3ปีแล้วที่ต้นไม่เคยถูกใครกระตุ้นด้วยความรู้สึกแบบนี้มันช่างวาบหวามรันจวนใจและเสียวซ่านยากเกินจะห้ามใจไว้ได้กลิบปากนุ่มบดดี้ดูดดึงกันโดยแทบไม่หยุดพักมือไม้เริ่มซุกสนและลูบไล้กันไปอย่างสะเปะสะปะแม้ว่าสนจะตัวร้อนแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับต้นเลยสักพักสนก็ถอนริมฝีปากออกอย่างเชื่องช้าอ้อยอิงเขาจับจ้องมองดูสายตาประมาและเขินอายของต้นโดยไม่ละสายตาไปไหนสนอดใจไม่ไหวจึงหอมแก้มใสเข้าให้ต้นก็ไม่ปัดป้องแม้แต่น้อยขนาดทำแบบนี้เราก็ยังไม่หายคิดถึงนายเลยต้องให้จูบอีก100ครั้งหรือ1,000ครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะหายคิดถึงนายหรือเปล่านายรู้ไหมต้นเราเหงามากนะตอนที่นายไม่อยู่ไม่มีใครคุยกับเราก่อนนอนไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนที่สะพานเหล็กเวลาไปเตะบอลก็ไม่มีคนมานั่งรอไม่มีคนแกะปูให้กินสนต้นเรียกแล้วก็ร้องไห้อาการต่อต้านของเขาอ่อนแรงเต็มทีแล้วเขาซบหน้าลงอกที่เปลือยเปล่าคล้ายกับยอมจำนนต่อหัวใจเราก็เป็นเหมือนนายเราก็เหงาไม่มีใครเจ็บปวดกับความรักเจ็บปวดกับพ่อเรานอนร้องไห้คนเดียวเป็นปีๆเพราะเราตัดใจไม่ได้พยายามมากแค่ไหนแต่เราก็ลืมรักแรกของเราไม่ได้เลยสนดันต้นให้นั่งตัวตรงเขาจับไหล่ต้นไว้และมองหน้ากันเราขอโทษนะถ้าเรากดดันนายมากไปหน่อยเรารู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่เราก็มั่นใจว่าหัวใจของนายยังอยู่กับเรานายให้ใครไม่ได้หรอกเราจะรอนายนะต้นมาอยู่กับพ่อสนและภูคานะยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้เรารอได้เรารู้ว่านายต้องการเวลาตนพยักหน้าและยิ้มนึกสะท้อนใจว่าเขาไม่ได้ยิ้มแบบนี้ให้สนเห็นมานานแล้วคืนนี้เรามานอนเป็นเพื่อนนายได้ไหมได้แล้วนายไม่กลัวติดปากจากเราเหรอไม่กลัวหรอกติดก็ไม่เห็นเป็นไรคุยด้วยกันก็ได้แม่จะด่าเรานะสิด่านายไม่ได้ด่าเราซะหน่อย สองหนุ่มโผล่เข้ากอดกันอีกครั้งไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปวันเวลาไม่สามารถทำลายความผูกพันที่แสนยาวนานของต้นกับสนได้เลยเสียงหัวใจของต้นดังตึกก้องเขาได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแล้วคงถึงเวลาที่เขาจะลงมือทำเพื่อความรักอีกครั้งแม้จะเป็นความรักที่เคยหล่นหายไประหว่างทางแต่ความรักนั้นไม่เคยหายไปจากใจของต้นแม้แต่วินาทีเดียวความรักมีพลานุภาพดื่มซึ้งซึมซาบตราบเท่าชีวิตเรานั้นห้ามน้ำไม่ไหลห้ามไฟมิให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์ดวงใจคน
จะขัดขวางกลางคืน